พูดถึงพี่ยุ่นหน่อยค่ะพี่แบงค์อ่าฟังนะภาพเปรียบภาพเปรียบพี่ยุ่นเนี่ยให้เปรียบเสมือนพระหนึ่งรูปจริงมีความพุทโธธรรมโมสังโฆมากพอเราสนิทกับพี่ยุ่นมาก่อนเราเคยเจอพี่ยุ่นมานานแล้วพี่เป็นคนดีเกินเป็นพี่แบบเอาเหอะเอาถ้าเอาง่ายถ้าพี่ยุ่นแข่งกับแบงค์พี่ยุ่นยอมให้แบงค์ชนะพี่ยุ่นยอมทุกคนชนะจริงพี่ยุ่นคือเป็นคนที่น่ารักแบบมากเกินแต่ถึงจะพยายามชนะก็ไม่ชนะพี่ยุ่นเป็นคนที่น่ารักมากพี่ยุ่นตลกเยอะจริงตลกอ่ะเมื่อวานตลกมากหลงรีแฟงก็คือพูดหลงรีแฟงอาร์ตอ่ะฟังนะจริงจังเกินบางทีอ่ะเกมอ่ะเกมเขาเล่นเอาฟิลอันนี้เล่นฟิลทีมชาติเกินแล้วทุกคนรอนะมันจะมีเกมที่แบบต้องใช้กำลังอยากให้ทุกคนรอดูมันจะมีเกมที่ต้องใช้กำลังแล้วพอสมัยเกินไม่ใช่แค่เล่านิดหน่อยมันจะมีเกมที่ต้องใช้กำลังแล้วแบงก์อ่ะต้องแข่งกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องแข่งกับคนที่เขาแบบว่ามีกำลังเยอะๆอ่ะอย่างหลงลีอย่างดุนอย่างแฟงอย่างมอสอย่างพี่ป๊อปปี้อะไรเงี้ยคิดเอาแล้วกัน